มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์ภาคชีววิทยานะคะแล้วก็ปริญญาที่2เพิ่งจบแพทยศาสตร์นะคะWhen you feel so tired but you can't sleep ตอนนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านแพวเป็นแพทย์ฝึกหัดนะคะอินเทิร์น1ค่ะสวัสดีครับผมเบียร์ชินโชติเดชธนาพงศ์นะครับผมจบที่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ก็มาเรียนกรุงเทพได้4ปีแล้วก็ทำงานได้ประมาณ3ปีแล้วตอนนี้เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่บริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งครับรู้จักกับต๋ำตอนที่ผมเรียนอยู่ที่มหาลัยรังสิตนะฮะผมเจอต๋ำครั้งแรกตอนที่ต๋ำเนี่ยเข้ามาหอน่าจะประมาณวันแรกเหมือนกันฮะเพราะนั้นเขาเดินมากับแม่เขาก็พอดีว่าห้องต๋ำกับเบียร์นี่อยู่ตรงข้ามกันคนละตึกนะคะแต่อยู่ตรงข้ามกันแล้วก็ตอนนั้นต๋ำบ่นตลอดเลยว่าแบบเสียงดังมากห้องตรงข้ามเสียงดังมากแล้วก็ผมไปเจอต๋ำอีกทีเนี่ยประมาณหลังจากนั้นครึ่งปีได้มั้งฮะเบียร์ก็เหมือนเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มคุยกันอ่ะก็เพิ่งจะมาค่อยรู้กันว่าเออจริงๆคือเป็นไอ้ผู้ชายที่อยู่ตรงข้ามห้องต๋ำนั่นแหละไม่ซีเรียสเลยกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าชื่อเสียงเบียร์ไม่ค่อยดีแล้วก็ต๋ำเป็นแบบเด็กคณะแพทย์อะไรเงี้ยทุกคนเขาก็จะแบบคอยแบบดูแลเราอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเฮ้ยอย่าไปคบเลยกับคนนี้ยิ่งคุยไปยิ่งรู้สึกว่าเบียร์ไม่ใช่คนที่คนอื่นเขาพูดกันเบียร์ไม่ได้เป็นคนไม่ดีจริงๆเขาเป็นคนดีมากเราเป็นคนที่ซื่อมากๆเลยยิ่งทำให้ต๋ำรู้สึกว่าเออต๋ำคิดถูกแล้วที่ต๋ำให้โอกาสผู้ชายคนนี้และพี่ขอบคุณต๋ำมากที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอดและให้กำลังใจเบียร์มาเสมอเวลาเบียร์ไม่มีใครเนี่ยบีมองไปข้างหลังมีเห็นตามอยู่ตลอดต๋ำประทับใจเบียร์ตรงที่เบียร์เป็นคนดีเป็นคนซื่อเป็นคนดีมากเขาเป็นคนที่เป็นผู้ชายธรรมดามากแต่ต๋ำรู้สึกว่าสิ่งที่ต๋ำประทับใจเขาคือต๋ำรู้สึกว่าเขาทำทุกอย่างได้เพื่อต๋ำบางครั้งหลายคนอาจจะพูดว่าเบียร์โชคดีมากเลยที่ได้มาคบกับต๋ำแต่จริงๆคือตัวต๋ำเองอะต๋ำจะรู้สึกว่าต๋ำโชคดีมากต๋ำได้คบกับเบียร์